สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับไปมีเรื่องกันช่วงนี้ผมพาไปญี่ปุ่นรอบนี้ขอพาเลยไปจนปลายตะวันตกสุดของเกาะฮอนชูแล้วลงไปที่เกาะคิวชูไปมีเรื่องกันที่นางาซากิที่คิวชูแล้วไปแวะเบปุคุมาโมโตะและอาโซซังครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าจะเก็บให้มันครบเก็บให้มันทั่วเนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับผมเนี่ยตามที่บอกแล้วโชคดีที่ทางกรมควบคุมโรคติดต่อโดยกองวัณโรคที่ผมทำงาน5ปีแรกของชีวิตระหว่างปี2525ถึง2530เนี่ยเขาเห็นว่าผมยังมีแววแล้วเขาก็กลัวว่าผมจะย้ายออกเสียเพราะจริงๆกรมนี้ขาดหมอก็เลยรีบส่งผมไปอบรมเสียเพื่อจะผูกพันเพราะฉะนั้นผมทำงานปีเดียวเองฮะส่งไปอบรมแล้วแต่ที่สำคัญคือไม่ใช่ส่งไปอย่างเดียวเขาก็เห็นว่าผมมีแววด้วยนะผมทำงานดีด้วยแหละเลยได้รับการคัดเลือกไปแบบเร็วมากเลยนะครับทำงานปีเดียวไปอบรมใหญ่ถึงได้รับทุนองค์การอนามัยโลกไปอบรมที่ญี่ปุ่นไปอยู่ตั้ง 3-4 เดือนเพราะผมมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้เที่ยวตามที่เล่ามาตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นที่เที่ยวถ้าเราไปฮิโรชิมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปนางาซากิให้ได้แล้วที่นางาซากิมีความหมายมากกว่าฮิโรชิมามากเพราะว่านางาซากิเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นด่านปราการสำคัญของญี่ปุ่นที่ติดต่อกับโลกตะวันตกแล้วสุดท้ายก็เป็นด่านสำคัญที่ญี่ปุ่นตัดสินใจสกัดโลกตะวันตกแล้วก็ปิดประเทศแล้วก็ยันตะวันตกไว้ที่นี่นางาซากิเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีสีสันของความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกจริงๆจีนและเกาหลีด้วยนะครับเพราะว่าคนจีนจะมาขึ้นมาค้าญี่ปุ่นก็ขึ้นกันที่นี่แหละคนเกาหลียุคนั้นท่านคงจำได้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นก็ไปยึดครองฮะแมนจูกัวแมนจูเรียเกาหลีนานจริงไปยึดครองจีนแล้วก็ไปจับผู้คนมาเป็นแรงงานอยู่ที่นางาซากิเยอะมากนะครับความเป็นประการสำคัญของนางาซากิมันสะท้อนกับสถานที่ท่องเที่ยวของนางาซากิเพราะว่าจุดแรกสุดนะจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะไปนางาซากิเพียงเพราะบอกว่าอ๋อมันมีสวนสันติภาพใช่ไหมครับที่ว่าด้วยระเบิดปรมาณูนะครับก็อยากจะไประลึกที่นั่นแต่พอไปมาตายแล้วนางาซากิมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นจุดแรกที่ผมไปถึงนางาซากิเนี่ยครับผมเล่าแล้วนะผมไปแล้วผมชอบหาเพื่อนเนาะสุดท้ายผมยังนึกไม่ออกเลยผมไปเจอคู่แฟนคนนี้เขาตรงไหนนะครับแล้วผมก็บอกให้เขาพาเที่ยวเข้าใจว่าเจอบนรถไฟนะแล้วเขาบอกได้เลยเขากำลังจะไปหาแฟนนะครับงั้นผมขอไปด้วยได้ไหมเขาบอกมาดิไปเที่ยวด้วยกันโอ้ปรากฏว่าแฟนของเขาเนี่ยอยู่ที่นางาซากิเนี่ยนะครับโอ้เขาพาผมไปดูพิธีชงชาเขาทำพิธีชงชาให้ผมดูด้วยนะครับเขาเป็นคู่แฟนที่น่ารักอ่ะผมก็ตามไปกับเขาแล้วก็ตอนที่ไปที่สวนสันติภาพที่นางาซากิเนี่ยก็เขากับแฟนเนี่ยแหละครับเป็นคนพาเที่ยวพาไปดูนั่นดูนี่นะครับแต่เขาบอกว่าก่อนจะไปที่สวนสันติภาพระลึกถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรมปรมาณูที่ลงที่นี่เนี่ยเขาอยากพาไปอีกที่หนึ่งก่อนไปได้ไหมผมบอกไปได้มีเวลานะครับเพราะว่ามาทั้งทีจุดที่เขาพาไปเนี่ยเขาพาไปที่อนุสรณ์สถาน26นักบุญที่ถูกญี่ปุ่นฆ่าเป็นนักบุญชาวญี่ปุ่นที่รับนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นชาวสเปนด้วยนะครับอีกสัก4หรือ5คนและเป็นชาวญี่ปุ่น20คนคือตอนนั้นเนี่ยโชกุนไดเมียวทั้งหลายเนี่ยครับก็มีกติกานะครับว่าเพื่อป้องกันการรุกเข้ามาของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาซึ่งแตกต่างกับญี่ปุ่นซึ่งเขาถือศาสนาชินโตกับศาสนาพุทธเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยจริงๆศาสนาก็เป็นแต่ศาสนาเนาะแต่ต้องอย่าลืมว่าสมัยนั้นเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยใช้ศาสนาเป็นหนึ่งในเครื่องเผยแพร่อารยธรรมรวมทั้งอิทธิพลแล้วบางครั้งก็คือเพื่อเข้าไปรุกรานด้วยเหมือนกัน
ในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ไว้วางใจมากเลยตัดสินใจห้ามนับถือนะครับถ้าใครยังถือก็จับฆ่าหรือไม่ก็ต้องให้ในประเทศออกไปเสียจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนจุดแรกที่เราไปเนี่ยก็ไปที่อนุสรณ์สถาน26นักบุญแล้วก็มีโบสถ์วิหารโออุระนะครับซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกอันที่สร้างทีหลังนะครับเพิ่งสร้างเมื่อสักประมาณ200ปีมานี่เองหลังจากเปิดรับรอบใหม่แล้วนะครับแต่ที่นั่นเนี่ยเราก็โอ้มันฆ่ากันอย่างนั้นเลยเหรอแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังสร้างเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างรอยบาดหมางรอยเจ็บช้ำในศาสนาไว้อีกโบสถ์หนึ่งเขาชื่อว่าโบสถ์อุราคามิโบสถ์นี้ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวจะมีบทบาทมากตอนที่เกิดการทิ้งปรมาณูโบสถ์อุราคามิเนี่ยเป็นโบสถ์ใหญ่ของโปรตุเกสนะครับแล้วก็พอช่วงที่ญี่ปุ่นพยายามที่จะกดดันให้คนเลิกนับถือคริสต์เนี่ยนะครับญี่ปุ่นทำพิธีที่เรียกว่าเหยียบย่ำพระคัมภีร์ที่โบสถ์นี้คือเอาพระคัมภีร์มาวางบนพื้นแล้วให้คนที่นับถือพระคัมภีร์เหยียบย่ำเขาเรียกทำพิธีเหยียบย่ำพระคัมภีร์ที่นี่สร้างความเจ็บช้ำเพื่อให้เปลี่ยนศาสนาให้ได้นะครับอันนี้เราก็คงเคยเห็นในหนังญี่ปุ่นอีกหลายเรื่องหรือหนังที่เกี่ยวกับแนวนี้นะครับเวลาจะให้คนเปลี่ยนศาสนาก็มีความกดดันมีการทำร้ายจิตใจกันสารพัดและยังได้ไปแวะอีก2ชุมชนที่จริงๆน่ารักดีนะครับเขาเรียกว่า Clover Garden กับ Dejima Clover Garden เนี่ยเป็นเขตที่ชาวตะวันตกมาตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วตอนนี้เขาก็จัดรักษาอาคารทั้งหลายไว้แล้วก็จัดทำให้เป็นสวนให้มาเที่ยวแต่เดจิมาเนี่ยน่ารักกว่านั้นอีกนะครับช่วงที่ญี่ปุ่นกดดันให้พวกโปรตุเกสออกไปเนี่ยก็แต่ยังต้องการการค้าอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจให้พวกดัตช์เนี่ยมาตั้งฐานทำการค้าได้แต่ห้ามเผยแพร่ศาสนาถ้าใครเผยแพร่ศาสนาแหลมมาญี่ปุ่นก็จัดการแล้วก็เลยให้ชาวดัชตั้งชุมชนหนึ่งชื่อว่าชุมชนเดจิมานะครับอยู่ซึ่งก็อารมณ์แบบคล้ายๆบ้านฮอลันดานะครับดูแล้วสวยดีนะครับอยู่ที่นางาซากิอันเนี้ยทำให้เห็นว่านางาซากิเนี่ยมีความเป็นนานาชาตินะครับทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งดัชทั้งโปรตุเกสอยู่ที่นี่แล้วก็มีรอยร้าวฉานรอยบาดหมางทิ้งไว้นะครับแต่ที่บาดหมางแล้วก็รุนแรงสุดๆก็คือว่าเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาในนามของสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับตัดสินใจเอาระเบิดปรมาณูที่เรียกว่าแฟตแมนลูกที่ลงที่ฮิโรชิมาชื่อลิตเติ้ลบอยส์นะครับลูกเล็กกว่าแต่ลูกที่มาลงที่นางาซากิเนี่ยชื่อแฟตแมนมีขนาดใหญ่กว่าสัก1ใน3นะครับไอ้ระเบิดลูกนี้ก็ไม่ตั้งใจที่จะเอามาลงที่นางาซากิเขาตั้งใจที่จะทิ้งที่อีกเมืองนึงที่อยู่บนเกาะชิโกกุแต่ปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับที่จะทิ้งระเบิดเนี่ยบินวน 2-3 รอบแล้วปรากฏว่าเมฆหนามากมองไม่เห็นพิกัดที่จะทิ้งระเบิดสุดท้ายก็เลยได้รับคำสั่งให้ย้ายมาทิ้งที่นางาซากิคือตอนนั้นอเมริกาก็ตัดสินใจว่ามันต้องทิ้งสัก2ลูกเพื่อที่จะสกัดเพราะทิ้งลูกแรกที่ฮิโรชิมานะครับญี่ปุ่นยังงงๆข้อมูลความเข้าใจความเสียยังไปไม่ถึงก็เลยยังไม่ยอมหยุดก็เลยมาทิ้งที่นางาซากินะครับการทิ้งที่นางาซากิเนี่ยเขาบอกตอนมารอบแรกนะฟ้าเขาปิดทิ้งไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งปรากฏว่าจุดที่ทิ้งลงมาเนี่ยนะครับมันคือมาทิ้งลงบนไม่ตรงเป้าที่เล็งนะครับเป้าที่เล็งเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วตรงไหนแต่ไม่ไกลกันแต่เนื่องจากว่าฟ้าปิดเมฆมากก็เลยไปทิ้งลงไปที่โบสถ์อุราคามิที่เคยทำพิธีเหยียบย่ำพระคัมภีร์นั่นแหละครับพอบอกว่าลงมาถึงเนี่ยโบสถ์ก็ราบเรียบเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีสิ่งที่สำคัญต่างจากทางฮิโรชิมาเนี่ยมีเรียกว่า Peace Memorial ใช่ไหมครับก็คือที่อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรมของฮิโรชิมาแล้วเขาก็สร้างเปลวไฟอ้อลืมเล่าไปที่ฮิโรชิมาเนี่ยเขาจุดเปลวไฟไว้แล้วตั้งใจว่าเปลวไฟนี้จะไม่ดับจนกว่าภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณูจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ไม่รู้จะได้ดับเมื่อไหร่นะครับแต่ที่
นางาซากิเนี่ยนะครับโบสถ์อุราคามิเนี่ยตอนนี้สร้างกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับณบนพื้นที่เดิมแต่จุดที่เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญเนี่ยเขาทำเป็นรูปประติมากรรมเป็นบุคคลสำริดใหญ่มากแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ชี้มือขึ้นไปบนฟ้านะครับมือที่ชี้ไปบนฟ้าเนี่ยชี้เพื่อบอกว่าเนี่ยคือจุดนี้แหละที่เรือบินทิ้งเจ้าแฟตแมนลงมาใส่นางาซากิแล้วก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมใหญ่ที่นางาซากิเนี่ยเขาบอกว่ามีประชากรอยู่ประมาณ 2,400,000 นะครับ 2,400,000 ทันทีที่ระเบิดแฟตแมนมันลงมาแล้วมันระเบิดที่เหนือหัวเนี่ยคนตายทันที 70,000 หลังจากนั้นอีก 70,000 เนี่ยก็ทยอยตายปีละประมาณ 5,000 คนจากโรคโลหิตโรคลิวคีเมียคือมะเร็งในเม็ดเลือดนะครับก็ตายปีละ 5,000 5,000 5,000 ตายเรื่อยมาแม้กระทั่งเด็กในครรภ์ก็มีความพิการจากพิษภัยของระเบิดปรมาณูนอกจากนั้นแล้วนะเขายังมีประติมากรรมอยู่จุดนู้นจุดนี้เพื่อให้เห็นสภาพความหวาดวิตกความตกใจหรือความสูญเสียความเสียหายในครั้งนั้นแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เพื่อย้ำเตือนให้ระลึกถึงมีอันหนึ่งที่ไม่เล่าไม่ได้ทั้งฮิโรชิมาแล้วก็ทั้งที่นางาซากิเนี่ยนะครับจากผลของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยครับก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยก็ใช้คำว่าไงจะโศกเศร้าหรือจะสร้างความหวังมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงทุกคนคงรู้จักไอ้การพับกระดาษเป็นรูปนกกระเรียนใช่ไหมครับมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยพอแกเริ่มป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยแกเริ่มพับนกกระเรียนแล้วบอกจะพับให้ครบ1,000ตัวโดยคาดหวังว่าขอให้รอดขอให้อย่าสิ้นสุดอย่างนั้นเลยนะก็พับนกกระเรียนไปเรื่อยๆแต่ปรากฏเด็กคนนี้เนี่ยก็พับได้ไม่ครบ1,000ตัวก็ตายนะครับเรื่องที่กลายเป็นกระแสและทุกวันนี้เวลาเราไปเห็นที่ไหนเขาพูดถึงเรื่องของสันติภาพเนี่ยก็จะพับนกกระเรียนเกิดไปจากกรณีนี้นะครับก็คือเพื่อนก็เลยมาช่วยกันพับต่อจนครบ1,000ตัวเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วทุกวันนี้ทั้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิก็จะมีการพับนกกระเรียนแล้วก็ยังพูดกันต่อว่าเราก็จะพับกันต่อไปจนกว่าโลกนี้จะหมดสงครามหรือภัยคุกคามจากปรมาณูจะสิ้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ฮิโรชิมาและนางาซากิการไปที่นางาซากิเนี่ยเนื่องจากผมให้เวลากับเพียงเท่านี้จึงได้ไปที่เที่ยวประมาณนี้แต่จริงๆบนเกาะคิวชูยังมีที่ให้เที่ยวอีก 2-3 ที่แล้วผมก็ได้ไปก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับเที่ยวที่2เนี่ยไปที่ไหนดีระหว่างเบปุซึ่งเขาบอกเป็นแดนนรกเป็นขุมนรกแต่ผมเนี่ยไม่ชอบที่เขาไปเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันที่สองคือไปที่ภูเขาไฟอาโศกนะครับโอ้โหภูเขาไฟนี้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่มีปล่องกว้างที่สุดในโลกและยังระเบิดอยู่เลยนะครับไม่กี่ปีนี้ก็เพิ่งระเบิดใหญ่แผ่นดินไหวใหญ่นะครับไหวใหญ่ลามมาถึงปราสาทคุมาโมโตซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่งดงามมากที่สุดของญี่ปุ่นเหมือนกันคู่กับฮิเมจิและนากาโน่ที่พาไปก่อนแล้วนะครับแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดพร้อมกับภูเขาไฟระเบิดเนี่ยปราสาทคุมาโมโตพังครับตอนนี้กำลังซ่อมใหม่และสุดท้ายก็คือที่เมืองหลวงของเกาะคิวชูก็คือฟุกุโอกะไปเริ่มที่เบปุก่อนแล้วกันนะครับการไปของผมเนี่ยการไปเบปุเนี่ยผมนั่งรถไฟไปนะครับก็นั่งรถไฟนอนไปนะครับไปตื่นเช้าพอดีในรถไฟเนี่ยไปเจอคนนึงเขาบอกบ้านอยู่เบปุนะครับผมบอกว่างั้นขอไปนอนได้ไหมตลกไปเรื่อยครับเขาบอกได้แต่บ้านเขาเป็นบ้านเล็กๆนะอยู่ในหมู่บ้านนะผมก็เลยขอไปนอนเบปุแต่การไปนอนเบปุเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเบปูเนี่ยผมขอเที่ยวก่อนผมไปเที่ยวโซนที่เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดออนเซ็นของญี่ปุ่นทุกท่านเข้าใจนะออนเซ็นก็คือน้ำพุร้อนใช่ไหมเพื่อจะไปอาบน้ำแต่ที่เบปูเนี่ยเขามีออนเซ็นอยู่2แบบนะแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าชิโกกุนะครับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าออนเซ็นถ้าเรียกว่าออนเซ็นคือเป็นมีน้ำร้อนขนาดกำลังพอดีบรรยากาศสวยแล้วก็ทำเป็นที่ไปอาบแช่น้ำอุ่นนะครับแช่น้ำร้อนโอ้ย
ออนเซ็นที่นี่เนี่ยเขามีเป็นร้อยเป็นพันเขาบอกถ้าไปตรงไหนนะเห็นควันมันปุดนั่นแหละออนเซ็นนะครับไม่ใช่มลภาวะนะไม่ใช่เผาไฟอะไรนะนั่นก็คือเป็นควันที่ออกมาจากปล่องห้องอาบน้ำหรือเป็นบ่อน้ำแร่สำหรับอาบน้ำนะครับเขาบอกว่ามีบางคนนะคลั่งไคล้นะต้องไปนอนออนเซ็นที่คิวชูที่เบปุเนี่ยให้ครบแช่กันวันละ3ออนเซ็นน่ะแล้วไปเรื่อยไม่รู้จะกี่ตังค์ผมไม่คลั่งขนาดนั้นครับตอนผมไปนอนเบปุบ้านของคนที่ผมรู้จักบนรถไฟเนี่ยนะครับมันก็มีห้องอาบน้ำสาธารณะผมรู้พอแล้วแหละนะครับไปอาบน้ำไปห้องอาบน้ำสาธารณะของชาวบ้านนะแค่นั้นก็พอแล้วเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ผมเนี่ยเลือกซื้อทัวร์ไปเที่ยวจิโกกุจิโกกุของญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างจากออนเซ็นก็คือเพราะจิโกกุแปลว่านรกผมก็งงแล้วตอนแรกเขาบอกไปเที่ยวเจ็ดนรกที่เป็นเขาจริงเราไปออนเซ็นเราเหมือนจะไปสวรรค์นะแล้วเราก็ไปดูบ่อน้ำร้อนมันก็สวยอ่ะแต่ปรากฏว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีจินตนาการว่าโอ้ไอมีอยู่7บ่อนะมันผุดมาจากใต้ดินแล้วน้ำมันร้อนแล้วมีสีสันหลายอย่างมากเขาเลยบอกไอ้นี่นรกชัวร์นะครับเขาไม่รู้สึกว่าเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับสมัยก่อนเขาเลยให้สมญานามเป็นบ่อนรกนะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่บ่อนรกของเขาเนี่ยนะครับมีถ้าเป็นสีแดงเขาเรียกบ่อเลือดถ้าเป็นสีขาวเรียกบ่อนมนะครับถ้าเป็นสีฟ้าสวยเป็นบ่อทะเลแล้วก็มีบ่อหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นมังเฮลนรกของพระ ผมก็ตกงงอะไรนี่นรกของพระมีด้วยเหรอพระไม่พระท่านบำเพ็ญยิ่งกว่าเราไม่ลงท่านมีแต่ขึ้นสวรรค์นะนิพพานนู่นปรากฏว่าผมเนี่ยซื้อทัวร์ญี่ปุ่นไปนะครับที่เขาจะพาไปประเภทเที่ยวนรกเนี่ยเที่ยวบ่อนะครับ7บ่อแล้วก็ซื้อทัวร์นั่งรถบัสไปแล้วเขาพูดภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้เรื่องอะไรนะปรากฏว่าผมสนุกมากเลยไปกับพวกนี้นะครับมีป้ากับเด็กๆไปกันนะครับส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ป้าและเด็กๆมีคนหนุ่มคนสาวสัก 2-3 คนพอเจอคนหนุ่มคนสาวผมก็ไปคุยด้วยพวกป้าๆผมเหนื่อยนะครับปรากฏว่าเขาพอรถจอดถึงนะเขาก็เรียกไกด์หัวหน้าไกด์ทัวร์ก็เรียกมาถ่ายรูปถ่ายรูปตรงไหนรู้ไหมถ่ายรูปที่หน้าป้ายไอ้บ่อที่มีสีมีสันนะครับบ่อน้ำร้อนน้ำเดือดเขาไม่ดูเขาบอกมาถ่ายรูปหน้าป้ายพอถ่ายเสร็จเขาก็ต้อนขึ้นรถเขาบอกนี่พามาเที่ยวให้ครบก็คือมาถึงก็ถ่ายหน้าป้ายเหมือนกับทุกวันนี้บ้านเราบางทัวร์ก็เป็นอย่างนั้นนะไปถึงก็ถ่ายแต่ป้ายแต่ไม่ได้ดูของจริงอะนะครับหรือดูกันผิวเผินแต่ให้น้ำหนักกับการถ่ายรูปป้ายบางกลุ่มเนาะถ่ายรูปเห็นคนบังทิวทัศน์ที่เราจะไปหมดเลยไม่เห็นอะนะทะเลหมอกก็ไม่เห็นแต่คนบังหมดหรือบางทีเขาก็เห็นแต่ป้ายเพื่อบอกว่าฉันมาแล้วนะครับพอผมไปกับเขาผมรู้ทางแล้วโอ้เขาเรียกลงเขาเรียกขึ้นไปถ่ายรูปผมไม่ถ่ายกับเขาแล้วพอเขาลงเขาไปรวมถ่ายผมต้องไปดูเป้าหมายปลายทางก็คือไปดูขุมนรกที่เขาว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละบ่อเนี่ยที่มันมีสีสันเนี่ยนะครับมันขึ้นกับแร่ธาตุซึ่งขึ้นมาจากใต้ดินพร้อมกับน้ำใช่ไหมครับเช่นถ้ามีเหล็กมากผมสันนิษฐานนะเขาไม่อธิบายก็อธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้ามีเหล็กมากมันคงน้ำออกเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามีโคบอลต์มากน้ำคงออกสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมตีความเองแต่ที่เป็นนรกของพระเขาเรียกมังเฮลนะครับพอไปดูถึงน้ำเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะขึ้นมาเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วตรงกลางเนี่ยปุดแล้วเป็นวงกลมๆเขาบอกว่าอันนี้เหมือนเศียรพระที่มีพระรัศมีไงนะครับเป็นเศียรพระปุดก็เป็นปุ่มนะฮะแล้วก็มีรัศมีรอบเขาเลยบอกเนี่ยพระอยู่ในนรกหรือพระผุดขึ้นมาจากบ่อนรกแล้วแต่ก็จะตีความก็สนุกดีนะครับก็แปลกดีแต่มีอยู่บ่อหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยเป็นบ่อที่เป็นโป่งเดือดถ้าใครเคยไปที่โป่งเดือดที่ป่าแป๋หรือโป่งเดือดที่สันกำแพงเนี่ยคือน้ำฉีดพุ่งชีดขึ้นมาเลยนะครับแต่เสียดายมากของที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพุ่งชีดขึ้นมาเนี่ยเขาเราเอาหินวางไว้ข้างบนเพื่อให้น้ำเนี่ยฉีดมากระทบผิดเราเลยไม่ได้เห็นว่ามันพุ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่เขาบอกถ้ามันสูงถึงน้ำแตกกระจายเดี๋ยวจะเปียกเขาเลยเอาหินมาวางเขาทำเป็นซองให้น้ำอัดหินอยู่อย่างนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของเบปุจริงๆเบปุเนี่ยมีความสำคัญ 2-3 อย่างนะครับ
มีเมืองหนึ่งทุกท่านคงรู้จักโออิตะโออิตะซึ่งเป็นบ่อเกิดของโอทอปะหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลน่ะที่รัฐบาลนายกทักษิณเอามาเนี่ยเอาโมเดลมาจากโออิตะซึ่งไม่ได้ไกลจากเบปุนะครับผมเสียดายมากผมไปครั้งนั้นไม่ได้ไปแล้วตอนหลังพอรู้ว่าที่โออิตะใกล้กับเบปุเป็นศูนย์หัตถกรรมใหญ่และเป็นต้นแบบของการสร้างเสริมหัตถกรรมในญี่ปุ่นนะครับหัตถกรรมชุมชนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายเป็นตัวแบบมาสู่ไทยเนี่ยผมไม่ได้ไปนะครับถ้าหากว่าใครไปเบปุก็ลองแวะไปที่โออิตะด้วยแล้วกันนะครับส่วนผมเนี่ยคืนนั้นผมใช้คำว่าการนอนที่เบปุสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกมันได้นอนในหมู่บ้านจริงๆห้องที่ผมนอนเนี่ยนะเขายังสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหน้าต่างว่างเห็นทิวทัศน์สวยไปนะในหมู่บ้านนะครับบรรยากาศดีมากแล้วตอนเช้านะเวลาเราไปนอนในหมู่บ้านชนบทเราจะชอบบรรยากาศตอนเช้าที่เขาตื่นมาแล้วทำอาหารเช้ากินกันทักทายออกไปทำงานบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยครับมันดีตั้งแต่หุงอาหารแล้วก็มีไอพวยพุ่งขึ้นมาเอานะครับเดี๋ยวจะไม่จบเกาะคิวชูนะครับมีอีก2เป้าหมายที่ผมได้ไปก็คือว่าที่อยู่ระหว่างเบปุเนี่ยนะเบปุเนี่ยมันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคิวชูส่วนนางาซากิเนี่ยอยู่ทางตะวันตกออกมาทางใต้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะนั่งรถจากเบปุเพื่อมานางาซากิเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านคุมาโมโตะเนี่ยเป็นเมืองที่สำคัญเป็นศูนย์กลางก็เพราะมีปราสาทคุมาโมโตะเนี่ย เป้าหมายผมเนี่ยก็ตรงไปตรงมาอยากไปดูปราสาทเพราะก็เป็นปราสาทที่สวยอีกปราสาทหนึ่งนะครับ1ใน3ปราสาทเก่าที่รักษาไว้ได้แต่ระหว่างทางนี่ครับมันมีภูเขาไฟที่เรียกอโศกนะครับภูเขาไฟอโศกเนี่ยถ้าติดตามเนี่ยมันเพิ่งระเบิดเพิ่งไม่กี่ปีมานี้นะครับสัก10ปีได้ระเบิดยิ่งใหญ่มากแล้วทำให้ปราสาทคุมาโมโตะก็เสียหายด้วยเนี่ยครับเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และยังระเบิดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือปากปล่องภูเขาไฟเขาบอกกว้างใหญ่มากที่สุดนะฮะในนานาภูเขาไฟทั้งหลายนะครับที่ยังคุกรุ่นอยู่ในทุกวันนี้การไปถึงเนี่ยเขามีทางเลือกผมก็นั่งรถนะขึ้นไปตั้งฝันนะเราอยากไปให้ถึงปากกล่องภูเขาไฟจริงๆเนี่ยไปไม่ถึงครับที่อาโศกผมว่าไปถึงจริงๆที่โบรโมนะครับที่เกาะชวาวันหลังค่อยพาไปนะครับแต่ที่อาโศกเนี่ยขึ้นไปไม่ถึงเพราะว่ามันต้องดูว่าอันที่หนึ่งวันนี้อัตราการคุกรุ่นของภูเขาไฟระดับไหนการปล่อยควันออกมาแค่ไหนเพราะควันทั้งหลายทุกคนรู้นะฮะมันเป็นควันพิษใช่ไหมครับมีกรรมฐานมีอะไรต่ออะไรเขาก็ควบคุมเป็นครั้งๆไปวันที่ผมไปเนี่ยไปไม่ถึงปากปล่องแต่ใกล้มากนะครับไปได้ใกล้มากแล้วผ่านจุดชมวิวหลายจุดชมวิวจริงๆแล้วตั้งใจจะไปถึงปากปล่องแล้วถ่ายรูปลงไปให้ถึงก้นปล่องนะครับเพราะว่ามีคนเขาถ่ายรูปมาเนี่ยไอ้ลาวาข้างใต้มันเห็นแดงฉานเลยเห็นเป็นสีนู่นสีนี่เราก็อยากเห็นบ้างเนาะเราบ้านเราไม่มีภูเขาไฟก็อยากไปสัมผัสนะครับจริงๆเนาะใจลึกๆอยากลงไปในปล่องด้วยนะครับแต่ถึงเวลาก็เขาไม่ให้ลงอยู่แล้วนะครับนั้นการไปอาโซเนี่ยผมว่าเนื่องจากเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่แล้วทิวทัศน์เนี่ยตลอดทิศทางสวยมากแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าระหว่างทางเนี่ยจากเบปุมาถึงอาโซก่อนจะถึงคุมาโมโตะเนี่ยมันมีลูกภูเขาไฟลูกเล็กๆอยู่ลูกนึงอยู่ริมทางนะครับเป็นลูกกลมๆแล้วก็บนปากปล่องบนปากบนยอดเนี่ยมีหลุมเล็กๆอยู่หลุมนึงผมพยายามค้นชื่อนะเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมเรียกว่าอโศกน้อยแล้วกันนะครับมันเป็นบรรยากาศสวยมากล่าสุดที่เห็นดูเนี่ยครับถ้าไปฤดูที่ไม่แรงนะเขียวสวยแล้วก็มีหลุมอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนซาลาเปานะซาลาเปาปุ๋มแต่ถ้าเขาถ่ายรูปมาหน้าแรงเนี่ยก็จะเห็นเป็นหญ้าแห้งแล้วก็เป็นหลุมแห้งๆอยู่การไปคิวชูของผมเนี่ยผมได้แค่เฉียดเกาะชิโกกุนะครับจริงๆเนี่ยฝันนะว่าชิโกกุเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ล่างสุดนะครับเป็นเกาะใหญ่ที่อยู่ระหว่างใต้ฮอนชูและทางตะวันออกของคิวชูเนี่ยก็อยากจะไปด้วยเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือเขาบอกเป็นแดนจาริกแสวงบุญแล้วทะเลที่อยู่ระหว่างฮอนชูคิวชูชิโกกุเนี่ยเขาเรียกว่าเซตานายไกนะครับคือทะเลในเซตานายไกคือทะเลในนะครับฝันว่าจะไปแต่ไปไม่ถึงแต่ได้เพียงแค่มองไปจากฝั่งนะครับในตอนที่จังหวะที่รถไฟหรือรถเนี่ยเลียบฝั่งท้ายสุดนะครับ
เวลาเราที่จะตอนที่ผมจะกลับเนี่ยผมก็ต้องหาหนทางกลับไปให้ทันเพื่อไปถึงที่พักในคืนวันศุกร์เอ้ยในคืนวันอาทิตย์นะครับเพื่อวันจันทร์เรียนต่อเนี่ยสถานีเนี่ยมีสถานีเดียวเท่านั้นคือจากนางาซากิเนี่ยต้องนั่งรถไปขึ้นรถไฟด่วนที่ใช่ที่ฟุกุโอกะนะครับฟุกุโอกะเนี่ยเป็นเสมือนเมืองหลวงของเกาะคิวชูผมเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเที่ยวทั้งที่ฟุกุโอกะเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มีอะไรให้เที่ยวมากเลยได้แค่เรียกแท็กซี่ด่วนจีไปถึงสถานีรถไฟพอก่อนถึงสถานีรถไฟนะเห็นอนุสาวรีย์มีคล้ายๆบุคคลในตำนานของนครฟุกุโอกะที่ว่าด้วยลมนะที่จะนำพาโชคชะตาหรือการเดินทางจากโลกอื่นจากแผ่นดินอื่นมาถึงที่นี่ผมเนี่ยดูเอาแล้วกันนะผมบอกแท็กซี่จอดแป๊บหนึ่งขอลงไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นิดนึงแท็กซี่บอกได้เหรอบอกจอดแป๊บตรงไหนที่จอดได้แล้วคุณไม่ถูกจับอ่ะผมก็ลงไปปุ๊บแล้วก็ยืนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็วิ่งขึ้นแท็กซี่แล้วก็เขาก็ขับรถต่อพูดไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วก็ขึ้นชินคันเซ็นจากฟูกุโอกะตรงกลับมาอย่างโตเกียวอันนั้นก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่ได้ไปถึงทั้ง4พื้นที่นะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะนางาซากิคุมาโมโตะอาโศกและเบปปุโดยโออิตะผมไม่ได้ไปถ้าท่านมีเวลาลองแวะไปนะครับรวมทั้งฟุกุโอกะด้วยครับเพราะว่าทุกวันนี้พัฒนาไปหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้แล้วก็บรรยากาศทิวทัศน์วัฒนธรรมที่ผมใช้คำว่าเหลือประมาณเลยครับพบกันสัปดาห์หน้ากับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมจะพาไปโอกินาวาแล้วพาไปต่อฮอกไกโดครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา